สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่ถนนสวนผักแขวงฉิมพีเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครครับกำลังพาทุกท่านเดินทางไปโรงพยาบาลธนบุรี2ครับตอนนี้ผมกำลังขับรถมุ่งหน้าไปทางถนนกาญจนาภิเษกเดี๋ยวเราดูเส้นทางการเดินทางไปโรงพยาบาลธนบุรี2กันอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับเราเดินทางกันเลยครับถนนเส้นนี้เป็นถนนวิ่งสวนกันครับผมมาจากถนนพุทธมณฑลสาย1มุ่งหน้าไปทางถนนกาญจนาภิเษกเพื่อจะใช้ถนนกาญจนาภิเษกเบี่ยงขวาไปใช้ถนนบรมราชชนนีเข้าสู่โรงพยาบาลธนบุรี2เลยครับเดินทางกันเลยครับศึกษาเส้นทางการเดินทางกันไปเรื่อยเขียวๆนี่ครับตรงนี้ครับโรงเรียนฉิมพีเราขับตรงไปเรื่อยๆโค้งซ้ายข้างหน้าก็จะถึงถนนกาญจนาภิเษกแล้วครับหน้าที่เห็นเป็นถนนกาญจนาภิเษกเราเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายมองซ้ายมองขวาเลี้ยวซ้ายขับตรงไปครับเดี๋ยวเบี่ยงขวาข้างหน้าเบี่ยงซ้ายไปพระปิ่นเกล้าครับตรงไปบางแคไปถนนพระราม2ถนนเพชรเกษมไปนครปฐมเบี่ยงขวาครับใช้ถนนบรมราชชนนีเราเบี่ยงขวาครับเดี๋ยวเบี่ยงขวาไปทางนครปฐมแล้วตรงไปขับตรงไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดเข้าเลนขวาไปถนนบรมราชชนนีไปจังหวัดนครปฐมโรงพยาบาลธนบุรี2อยู่ข้างหน้าครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเข้าสู่โรงพยาบาลธนบุรี2ครับเลี้ยวซ้ายครับ
ข้าสู่โรงพยาบาลธนบุรี2ครับขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงโรงพยาบาลธนบุรี2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ